อกจากนี้เรามีมาตรการป้องกันเรื่องหมอกควันไฟป่าไงบ้างครับคือจริงๆแล้วนะครับเราได้เตรียมโครงการลมหายใจคนเชิงดอยไว้ก่อนนะฮะที่จะมีโควิดระบาดนะครับเราได้มีการวางมาตรการนะครับในเขตพื้นที่ตำบลเชิงดอยของเราเนี่ยมันมีพื้นที่ป่าอยู่นะครับจุดฮอตสปอตจะเกิดขึ้นบ่อยๆเนื่องจากว่ามีคนแอบเผานะครับซึ่งเป็นคนมาจากที่อื่นนะครับทีนี้เราก็เลยร่วมกับทางท้องที่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อพบล.นะครับแล้วก็ไฟป่าในเขตสเก็ตเราทำการปิดป่านะฮะเราก็จะมีเวรยามอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับป้องกันคนขึ้นไปหาของป่าแล้วก็ไปจุดไฟเผาป่านะครับซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าการเกิดจุดฮอตสปอตแทบไม่มีเลยนะครับหลังจากที่เราได้ดำเนินการอยู่เวรป้องกันป่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทางเทศบาลก็ใช้รถน้ำนะครับไปพ่นน้ำนะครับเพื่อป้องกันลดนะครับมลพิษในหมู่บ้านต่างๆนะครับซึ่ง